こんにちは。タイトル日本ハーブです。今日はミノワマサビに来ました。งานเทศกาลดอกไม้ไฟของชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับหรือว่าที่เรียกว่าฮานาบินะครับวัดนางาโนครับซึ่งอยู่ภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นครับเมืองมิโนวาครับซึ่งญี่ปุ่นนะครับนิยมแต่งชุดยูกะตะแบบนี้ครับครั้งที่34ไม่รู้ว่าชุดการแสดงอะไรนะที่กระดิ่งใครอยากที่กระดิ่งใครอยากให้ได้ตัวที่ตลกนะคนหนึ่งผมเดินอยู่กลางสี่แยกชิบุย่าこんにちは。タイトル日本ハーブです。今日はミノワマサビに来ました。ก็วันนี้นะครับผมพามาที่งานมิโนวามาซาบินะครับวันนี้ก็เป็นเทศกาลของมิโนวาประจำปีนะครับก็คือจะมีดอกไม้ไฟแล้วก็ช่วงกลางวันจะเป็นชุดการแสดงแล้วก็จะมีพวกร้านขายของต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับว่าจะมีอะไรนะไปเราไปกันเลยนะครับวันนี้ผมพามาที่งานเทศกาลดอกไม้ไฟของชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับงานเทศกาลดอกไม้ไฟของชาวญี่ปุ่นนะครับหรือว่าที่เรียกว่าฮานาบินะครับงานเทศกาลดอกไม้ไฟของชาวญี่ปุ่นนะครับก็จะจัดขึ้นในทุกๆปีนะครับในช่วงที่เรียกได้ว่าต้อนรับหน้าร้อนก็ได้ครับก็คือในช่วงปลายเดือน7แล้วก็ต้นเดือน8นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่หน้าร้อนนะครับก็คือจะร้อนมากๆอากาศก็จะ30องศาขึ้นไปนั่นเองนะครับเทศกาลแบบนี้นะครับนักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากเลยนะครับไม่ว่าแต่ชาวญี่ปุ่นชาวต่างชาติเองนะครับจังหวัดหรือว่าทุกเขตนะครับก็จะจัดเทศกาลแบบนี้นะครับซึ่งวันเวลาก็จะแตกต่างกันไปนะครับใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็สามารถมาชมงานแบบนี้ได้ตามที่จังหวัดหรือว่าตามที่เขตที่เราไปเที่ยวนั่นเองนะครับนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดนางาโนครับซึ่งอยู่ภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นครับอยู่จูบุนั่นเองครับเมืองนี้นะครับมีชื่อว่าเมืองมิโนวาครับซึ่งวันนี้ก็เป็นงานประจำปีของเมืองมิโนวาครับก็คือการชมดอกไม้ไฟนั่นเองครับการชมดอกไม้ไฟแบบนี้นะครับคนญี่ปุ่นนะครับนิยมแต่งชุดยูกะตะแบบนี้ครับซึ่งจะคล้ายๆกับชุดกิโมโนนั่นเองครับแต่ว่าชุดยูกะตะจะนิยมแต่งในช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะว่าเสื้อผ้านะครับจะเข้ากับหน้าร้อนมากกว่าครับก็น่าจะเพิ่งเปิดพิธีนะครับเพิ่งเปิดพิธีไปเมื่อกี้ก็นี่นะครับบรรยากาศแบบร้อนมากเลยนะครับวันนี้อุณหภูมิ33องศาแต่ผู้คนค่อนข้างคึกคักนะครับคนค่อนข้างเยอะนะคึกมากเลยนะครับเป็นงานประจำปีของเมืองมิโนวานั่นเองนะครับอาริโตไรมอสนี่นะครับงานมิโนวามาซุรินะครับครั้งที่34ปีนี้นะครับเดือน7วันที่29นั่นเองนี่ก็เพิ่งเป็นพิธีเปิดไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศคึกคักนะครับวันนี้คึกคักเพราะว่านอกจากมีร้านขายของต่างๆที่มาเปิดบูธแล้วนะครับก็จะมีผู้ชมมาจากที่ต่างๆนะคึกคักพิเศษเพราะว่าอะไรนะครับก็คือหลังจากโควิดมาอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นงานใหญ่ครั้งแรกนะครับที่แบบคนเยอะขนาดนี้นะครับคึกคักมากนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมางานเทศกาลดอกไม้ไฟที่เมืองมิโนวานะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีร้านอะไรของน่าอร่อยหรือเปล่านะแต่ช่วงนี้ที่จะขายดีนะครับก็น่าจะเป็นพวกน้ำแข็งใสนะครับพวกน้ำเย็นๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศร้อนมากๆเลยนะครับนี่เท่มากเลยครับขายไอ้นี่ด้วงครับยังกว่างกว่างนี่นะครับแบบมีแต่ตัวแบบจริงๆอะตัวแบบแพงอยู่นะตัวนึงเนี่ยเฮ้ยโอ้きれいです。ขอชูให้ดูนะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยดูเลือดเลยนะครับร้านนี้เป็นก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับตลาดบ้านเราด้วยนะครับมีของเล่นมีอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นนะครับเขาก็ออกมาเที่ยวกันเพราะว่าหลังจากโควิดนะครับเขตนี้เขตมิโนวานะครับก็เพิ่งมีงานใหญ่แบบนี้นะครับอัน
ี้ไม่รู้ว่าชุดการแสดงอะไรนะครับแต่ว่าแบบเอ้ยเท่จังวะมีขี่ม้าด้วยดูดิข้างหลังมีขี่ม้าเท่มีขี่ม้าด้วยพยายามดีตรงนี้เหมือนมีอะไรน่าสนใจนะครับเหมือนเขาเขียนบนรถนะครับเขาเขียนเดินสายญี่ปุ่นว่าทามานางเอกเหมือนจะปาลูกบอลอะไรลงมาสักอย่างครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะทำอะไรนะครับเดินข้ามถนนข้ามไฮฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการแสดงกลองไทกบนะครับทุกคนแบบอันนี้เป็นการแสดงชุดของเด็กๆนะครับอันนี้ก็คือเด็กๆที่สนใจนะครับในกลุ่มของไทกบนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสลักการโรงเรียนนั่นเองก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับรอนั่งรอขบวนแห่ครับว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยจะมีการแสดงโชว์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับ6โมงเย็นแล้วนะครับก็ผมมาทันพอดีนะครับเป็นขบวนแห่นะครับคราวหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าช่วงระหว่างดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นมีขบวนแห่แบบนี้นะครับคนแบบเยอะมากเลยนะครับแบบคนเยอะมากรู้ร้อนนะครับหรือว่าชมเทศกาลชมดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับเพื่อคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวสักพักก็ประมาณทุ่มถึงสองทุ่มก็จะมีดอกไม้ไฟนะครับฮักกุ้ยเลยเสือเดี๋ยวผมพาไปดูร้านอาหารนะครับว่ามันจะมีร้านอาหารอะไรน่าอร่อยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำนะครับร้านน้ำตรงนี้แบบแล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายนะครับแต่ว่าดูคิวดิคนต่อยาวมากเลยนะครับคือร้านเนี้ยขายโคตรดีเลยนะครับตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับผมก็เดินจังเยอะไม่ทั่วงานนะครับมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าแบบคือคนเยอะจริงนะครับช่วงนี้แบบคนเยอะมากเลยนะครับจัดเต็มแบบแต่งชุดนะครับแบบรับหน้าร้อนนะครับโอ้อันนี้วาตาเมะนะครับหรือว่าสายไหมบ้านเรานั่นเองแต่ว่าเป็นแบบเรนโบว์นะครับเป็นสีเรนโบว์เงี้ยจะเดินไม่สุดเลยนะครับไปดูทุกร้านเลยอันนี้น่าจะเป็นช็อปของชมรมบาสเกตบอลนะครับมาขายป๊อปคอร์นนั่นเองคนเยอะมากต่อคิวแบบร้านนี้แบบอันนี้ร้านน้ำแข็งใสคือด้วยความว่ามันร้อนนะครับคือร้อนมากเลยนะครับแบบของอะไรที่แบบเย็นๆเนี่ยแบบคนต่อคิวเยอะมากเลยอะอ
ิ่งมืดคนก็ยิ่งมาเยอะเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลา6:30แล้วครับน่าจะอีกประมาณ1:30นะครับก็จะได้เวลาของดอกไม้ไฟฮานาบิแล้วนะครับตอนนี้ครับผมกำลังเดินข้ามสี่แยกมิโนวานะครับแต่ว่าให้อารมณ์เหมือนผมเดินอยู่กลางสี่แยกชิบุย่านะครับที่ว่ามีคนเยอะตอนเดินข้ามถนนก็ตอนนี้นะครับผู้คนก็ทยอยนะครับเดินทางจากตรงกลางเมืองมิโนวานะครับไปที่เขาจะจุดดอกไม้ไฟนะครับจุดดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับก็เพราะว่าเริ่มมีเสียงประกาศแล้วนะครับว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเขาจะมีการจุดดอกไม้ไฟแล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่2:00-3:00นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1:30แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปดูจุดชมดอกไม้ไฟนะครับว่าอยากไปดูใกล้มากกว่านี้นะครับกว่าที่เราจะเดินมาถึงจุดชมดอกไม้ไฟนะครับก็ได้เริ่มมีการจุดดอกไม้ไฟไปแล้วนะครับดอกไม้ไฟของประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตหรือว่าจังหวัดไหนนะครับส่วนมากแล้วนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตหรือว่าจังหวัดนั้นๆนะครับแล้วก็รวบรวมส่งให้ทางอำเภอแล้วก็ทางอำเภอก็จะไปนำเงินส่วนนั้นนะครับไปจัดกิจกรรมดอกไม้ไฟแบบนี้นะครับให้เราได้ดูนะครับดอกไม้ไฟในวันนี้เนี่ยเมืองมิโนวานะครับก็มีมากกว่านะครับ 1,000 ดอกนะครับก็จุดตั้งแต่2:00-3:00นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานดอกไม้ไฟประจำเมืองมิโนวานะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมพามาเที่ยวงานดอกไม้ไฟเมืองมิโนวานะครับเมืองที่ผมอยู่นั่นเองนะครับอยู่จังหวัดนางาโนะนะครับจัดขึ้นในรอบ 2-3 ปีเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับไว้คลิปหน้านะครับผมจะพาไปที่ไหนหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสิ่งที่ตัวการต้นดวงงานนั้นนั่นก็มาจากว่าการเนสโก้จะเห็นได้สองよろしくお願いいたします。じゃあまたね。バイバイ。